จริงผ่านจอหลังจากที่ทีมงานกู้ภัยพยายามค้นหาศพนายมาวินในรอบแรกไม่สำเร็จเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยจึงกลับไปเตรียมความพร้อมเพื่อกลับมาปฏิบัติภารกิจใหม่อีกครั้งหนึ่งคือครั้งนี้ที่เป็นการค้นหาครั้งที่สองครับคือครั้งนี้ผมบอกเลยว่าเป็นการเตรียมตัวที่พร้อมมากที่สุดอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยฮะเราต้องรอคนอื่นมาสนับสนุนจากเรียกขึ้นมาแต่ครั้งนี้เราเรียกทีมที่มีอุปกรณ์ที่มีความพร้อมในทุกๆด้านขึ้นมาอยู่ที่กองอำนวยการเลยคือถ้าเราสามารถค้นพบได้เนี่ยฮะเราจะมีทีมที่ดำเนินการขั้นต่อไปทุกขบวนการเลยครับจากการปฏิบัติภารกิจในรอบแรกที่มีกระแสว่าทีมกู้ภัยได้ถอนกำลังและล้มเลิกภารกิจยุติการค้นหาแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยด้วยประสบการณ์ภารกิจที่ผ่านมาทำให้เจ้าหน้าที่ได้รู้ถึงปัญหาและอุปสรรคหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหนขาดอะไรไปบ้างที่ทำให้ภารกิจไม่สำเร็จลุล่วงจึงได้กลับไปวิเคราะห์ทบทวนเพื่อวางแผนกันใหม่ส่วนการทำงานของสมาคมตอบโต้วิบัติเนี่ยนะครับเราทำทั้งประเทศอยู่แล้วเราสนับสนุนทุกหน่วยงานทุกองค์กรที่ร้องขอมาในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีพวกโดรนต่างๆไม่ว่าจะเป็นโดรนบนฟ้าหรือโดรนใต้น้ำอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับในครั้งนั้นเนี่ยเราเองก็ยังไม่ทราบพื้นที่นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบไหนอะไรยังไงเรายังไม่มีข้อมูลแล้วก็มีการประสานงานไปจากทางมูลนิธิทางจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็คือพิทักษ์การนะทางคุณแน็กก็ประสานไปก็บอกว่าเฮ้ยพี่อยากได้โดรนใต้น้ำที่พี่ไปโชว์วันนั้นอะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะฮะแล้วก็พอหลังจากนั้นเราก็มาค้นหาในช่วงแรกเนี่ยก็ยังไม่เจออะไรแล้วก็ยังหาจุดที่เป็นจุดโฟกัสจริงๆว่าน้องได้อยู่จุดไหนกันแน่ครับเพราะด้วยความที่แบบพอน้ำมันลึกเนี่ยต่อให้ตำแหน่งชี้ตรงก็ตามองศาที่มันชี้ลงไปตอนที่ตกเนี่ยมันอาจจะมีการเบี่ยงไปนะครับหมายความว่าไม่ได้ตกตรงแน่ๆนะฮะซึ่งเราก็ยังหาจุดตำแหน่งไม่เจอนะครับในครั้งนั้นก็ยังมีการค้นหาแล้วก็ค้นหาอย่างต่อเนื่องมาแล้วก็หยุดการค้นหาในช่วงหนึ่งเพื่อต้องพักร่างกายการกลับมาอีกครั้งของภารกิจกู้ร่างนายมาวินในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจากหลายหน่วยงานทั่วประเทศได้ระดมพลยื่นมือเข้ามาช่วยกันมากกว่า200ชีวิตเพื่อค้นหาร่างของนายมาวินที่ขณะนี้สูญหายมานานกว่า20วันแล้วเจ้าหน้าที่ทุกนายมาด้วยความพร้อมมาด้วยความหวังและมีการนำเทคโนโลยีที่ดีกว่าเดิมเข้ามาเป็นตัวช่วยในภารกิจครั้งนี้ด้วยครับบริษัทเจ้าเดอร์เนี่ยครับเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ผมเนี่ยคือกลับมาแล้วผมก็เสิร์ชดูว่าร้านที่ขายอุปกรณ์พวกนี้มีที่ไหนบ้างก็ดูหลายที่ก็ได้ไปเจอพี่เขาเนี่ยเขาก็แนะนำดีมากฮะแล้วก็คุยกันว่าไอพี่ผมจุดประสงค์ผมอย่างนี้นะผมไม่ได้เอาไปหาปลาแต่ผมต้องการอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยผมอยากเอาไปหาน้องเนี่ยเขาก็เลยแนะนำดีมากก็คุยกันถูกคออะไรกันก็เลยตกลงซื้อแกแล้วก็เอามาติดตั้งเลยแล้วแกก็บอกว่าเดี๋ยวพี่จะมาช่วยด้วยผมคุยให้คำปรึกษากับผู้ใหญ่กับกำนันว่าลักษณะการค้นหาใต้น้ำเนี่ยมันต้องใช้เครื่องมือที่มีความละเอียดสูงแล้วก็ประสบการณ์ของคนที่มีความรู้ทางด้านนี้ด้วยว่าจะแยกวัตถุใต้น้ำเนี่ยยังไงเพราะว่าระยะชั้นน้ำเนี่ยมันลึกนะครับ70เมตรในน้ำจืดมันค่อนข้างยากเพราะว่ามันละเอียดและลึกแล้วก็เราไม่รู้ลักษณะภูมิประเทศใต้น้ำตรงนั้นด้วยว่ามันเป็นยังไงมันเรียบมันเป็นดินเลนเป็นหินเป็นทรายเป็นอะไรเงี้ยเพราะว่าการสแกนวัตถุพวกเนี้ยภาพมันจะออกแตกต่างกันไปหมดเลยนะครับเราต้องแยกให้ออกว่าพอภาพมันสะท้อนคลื่นขึ้นมาเนี่ยอัลตราโซนิกเนี่ยมันแปลกออกมาแล้วเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ให้ออกเลยว่าตรงนั้นเป็นเลนเป็นหินเป็นทรายเพราะว่าการที่เราจะรู้ลักษณะภูมิประเทศใต้น้ำพวกเนี้ยเราจะรู้เลยว่าน้องจมน้องนอนอยู่ยังไงหรือน้องติดหรือน้องลอยยังไงเราจะประเมินได้เห็นว่าเขาตั้งใจนะครับกู้ภัยเขาตั้งใจก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมไปช่วย
ผมก็รับปากเขาว่างั้นผมไปช่วยเขาก็ดีใจเพราะว่ามันต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยจริงๆผมก็เลยตัดสินใจมาช่วยก็เดินทางมาเจ้าหน้าที่ได้ปรึกษากันแล้วว่าถ้าหากภารกิจกู้ร่างมาวินในครั้งนี้ไม่สำเร็จจะยุติการค้นหาเนื่องจากเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่และสุดความสามารถแล้วตัวถูกมาแล้วนะทราบครับเชื่อลองไหมจริงครับคือเรามาร์คว่าคนนี้เป็นน้องเพื่อทำทุ่มลงไปใกล้เคียงครับเช้าของวันที่19เนี่ยก็เริ่มมาวางแผนตอนช่วงเช้านะครับผมก็เลยขออนุญาตทีมว่าขอไปดูพื้นที่เพื่อทำตารางสเกลในการวางแผนทำงานผมก็ออกไปดูหน้างานตรงหน้าแพแล้วก็จุดน้องจมระยะห่างจากแพประมาณ600เมตรทางญาติก็ชี้เป้าไปมันมีทุ่นทิ้งไว้อยู่ว่าน้องจมประมาณนั้นนะครับผมก็เลยไปวิ่งดูพื้นที่เพื่อทำตารางพื้นที่ทำงานพอผมได้ข้อมูลจากพี่กู้ภัยผมได้จุดจมผมได้ลักษณะภูมิประเทศก็วิ่งกลับเข้ามาคุยแผนกับทีมกู้ภัยทั้งหมดทั้งทีมประดาน้ำทั้งทีมอะไรทั้งหมดเพื่อเราจะวางแผนร่วมผมก็เลยกำหนดแผนว่าผมจะตีสเกลครอบพื้นที่นะครับระยะประมาณ 5-600 เมตรครอบนะครับเป็นตาราง 5-600 ตารางเมตรแล้วก็ทำเส้นเนี่ย10เส้นที่เป็นเส้นวิ่งค้นหาน้องนะครับเป็น10แถวเรียงกันเส้นหนึ่งประมาณ200เมตรแล้วก็ระยะห่างแต่ละลำเนี่ยประมาณ10เมตรเพื่อที่จะวิ่งเป็นหน้ากระดานค่อยๆสโลวิ่งค้นหากันไป5ลำช่วยกันปรากฏว่าผมอยู่ลำที่5ก็คือใกล้เคียงของน้องนะครับมันต้องสแกนไปละเอียดก็สแกนไปรอบแรกผมก็เจอวัตถุต้องสงสัยแล้วก็เลยให้ทีมเนี่ยสโลกลับมาเพื่อแต่ต้องเข้าแบบเรื่อยๆแล้วก็เจอจุดต้องสงสัยที่ระดับน้ำ53 เมตรแล้วก็ผมก็ชี้ตำแหน่งพิกัดให้ทีมโดนลงนะครับนักดำน้ำกู้ภัยเนี่ยเวลาเราดำน้ำอยู่ใต้น้ำเนี่ยทัศนวิสัยใต้น้ำกับข้างบนมันจะไม่เหมือนกันนะครับเวลาลงดำน้ำใต้น้ำสิ่งที่สำคัญที่สุดในการนำทางในการเดินทางก็คือเข็มทิศนะครับทีเนี้ยโดนก็เหมือนกันนะครับโดนหน้าจอโดนเนี่ยผมเห็นแล้วว่ามีเข็มทิศบอกเพราะฉะนั้นผมมั่นใจเลยว่าการนำทางก็คือต้องไปด้วยเข็มทิศ เราก็เลยตีตารางได้ว่าพื้นที่ไหนที่ค้นหาไปแล้วแล้วก็พื้นที่ไหนที่ยังไม่ได้ค้นหาขอชื่นชมทีมซาวเดอร์นะครับทีมซาวเดอร์วางพิกัดให้เราค่อนข้างแม่นนะครับแต่อุปสรรคที่เจอก็คือเวลาเราทิ้งโดนบนผิวน้ำกับระยะที่โดนลงไปถึงใต้น้ำเนี่ยนะครับระยะทาง70เมตรเนี่ยตำแหน่งที่ลงไปเนี่ยมันไม่แน่นอนนะครับหน้าที่ของผมหลักๆเลยก็คือปรับแนวเข็มทิศนะครับเพื่อที่จะส่งไปให้โดนเขาวิ่งไปตามทิศทางที่เรากำหนดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่บนเรือโดนอยู่ใต้น้ำก็จริงแต่เราจะรู้ว่าโดนวิ่งไปทางไหนวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาด้วยความร่วมมือร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทุกนายจนในที่สุดก็พบร่างของนายมาวินจากการสแกนของเครื่องซาวเดอร์ขั้นตอนของภารกิจค้นหาว่ายากแล้วการที่จะนำร่างของมาวินขึ้นมานั้นยากกว่าเยอะครับE 99.07.031แค่เขาเองมันเป็นร่องน้ำใต้ร่องน้ำอีกทีน่าเอาโดนลงทางนี้ไหมลงข้างเรือเลยใช่ครับตอนเอาลงแต่เดี๋ยวลงข้างมันยากไหมเขาก็คุยกันว่ามันเป็นความเสี่ยงครับคือถามว่าผมมั่นใจว่าทุกคนเนี่ยใจเนี่ยเกินร้อยทำได้อยู่แล้วแต่เรามาคุยกันแล้วว่าเราจะไม่เสียใครไปเพิ่มอีกเราจะทำยังไงให้เราเซฟตัวเราที่สุดให้ได้น้องมาเซฟตัวเจ้าหน้าที่ก็คุยกันว่าเราไม่เสี่ยงนะเราจะเอานักดำน้ำเนี่ยลงไปครั้งแรกที่เจอน้องเลยนะครับส่งนักดำน้ำลงนะครับเจ้าหน้าที่ขึ้นมาร่างกายก็ไม่ค่อยดีหนึ่งคนเลยฮะเราก็ต้องดูแลปฐมพยาบาลแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วเราก็คุยกันว่าเราจะไม่ทำครั้งที่สองเพราะเจ้าหน้าที่น่าจะไม่ไหวก็คุยกันตกลงก็หยุดปฏิบัติการไปก็ไปวางแผนกันเช้า
เราก็จะเอาโดรนเนี่ยลงไปดูสำรวจอีกทีสรุปเราไปดูน้องก็ยังอยู่ที่เดิมก็แปลว่าโอเคกระแสน้ำมันไม่สามารถพาน้องไปไหนได้เพราะน้องอยู่ข้างซอกหินเราเห็นละเราก็เลยวางแผนกันว่าจะทำยังไงก็ได้ข้อสรุปว่าเราเนี่ยจะต้องเอาตัวเบ็ดเป็น3ทางเนี่ยติดไปกระโดดแล้วก็ไปเกี่ยวเสื้อกางเกงน้องขึ้นมาเชือกไหม2เมตร50ก็ลงได้ตรงนี้อยู่ระหว่างจะขึ้นไปโดนลงตัวใต้น้ำอย่าลงเลยจะโดนกำลังถอยลงใต้น้ำไม่ได้ลงแล้วเหรอตอนที่ลงครับมันเป็นช่วง6โมงเย็นพอดีพระอาทิตย์ตกครับใต้น้ำเนี่ยตัวไฟของตัวโดนนะครับส่องเห็นถึงระยะ2เมตรนะครับแล้วก็ตอนที่เราไปเจอน้องทีเนี้ยเราจะเตรียมการกับตัวโดนนะครับเราจะต้องวางแผนก่อนว่าตัวโดนกับตัวน้องเนี่ยครับเราจะเกี่ยวขึ้นมายังไงทีนี้ผมต้องการเคลื่อนตัวโดนนะครับไปอยู่แถวตรงบริเวณหัวแต่เกิดอุปสรรคครับตัวตะขอเนี่ยดันไปเกี่ยวกับกิ่งไม้ก่อนช่วงจังหวะนั้นก็รู้สึกตกใจนิดหน่อยครับว่าเราอาจจะเฟลกับภารกิจนี้นะครับอาจจะทำไม่สำเร็จผมก็พยายามที่จะสะบัดตัวโดนให้เอาตรงกิ่งไม้ตรงนั้นออกไปก่อนนะครับเพื่อเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะลงไปเกี่ยวกับตัวเสื้อของน้องครับขอสุดรอบน้องอ่ะเกี่ยวดึงเบาช้าติดไหมติดแล้วตึงไม่เป็นไรใจเย็นก่อนเดี๋ยวกดต่ำดีไม่ได้ครับไม่ได้ตึงมากตึงขึ้นไหมก๊อฟเรือใครสั่งดับไฟดีครับเรือใครสั่งดับไฟก่อนได้อยู่นะดึงได้อยู่ลอยใจเย็นอย่าดึงแรงค่อยโดนค่อยดึงค่อยดึงนะยันตอนนี้นะครับหลังจากที่เราชี้เป้านะครับให้โดนลงนะครับตอนนี้โดนลงไปผมจับโดนลงไปได้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังเอาร่างน้องทยอยขึ้นมาตอนนี้กำลังไล่ระดับน้ำอยู่นะครับตอนนี้น้องลอยขึ้นมาอยู่ในระดับน้ำที่36เมตรแล้วนะครับนะทีมกำลังเอาน้องขึ้นนะครับนะครับเนี่ยนี่คือระดับเนี่ยตัวนี้น้องลอยขึ้นมานะครับเนี่ยน้องลอยขึ้นมาที่ระดับ30กว่านะครับยากอีกอันหนึ่งก็คือว่าการใช้พวกตัวโดนลงไปเกี่ยวร่างคนนะครับหรือว่าเกี่ยวเสื้อผ้าเนี่ยเราจะเล็งยากแล้วก็บังคับยากด้วยที่ว่าน้ำข้างล่างก็อาจจะมีการที่พัดตัวโดนเคลื่อนไปมาหรือว่าตัวใบพัดเนี่ยมันเป่าพื้นทำให้ตัวโดนไม่อยู่นิ่งนะครับรอบแรกก็เกี่ยวเสื้อติดขึ้นมาพอดีแต่ทีเนี้ยคือทางหัวหน้าผมก็บอกว่าขอกางเกงอีกที่นึงนะครับเราก็เคลื่อนโดนไปแล้วก็ทิ่มลงที่กางเกงเลยแล้วเกี่ยวขึ้นมาก็ติดมาทั้งสองตะขอเลยจังหวะที่ดึงน้องขึ้นมาครับมันมีตะขอตรงเสื้อเนี่ยหลุดช่วงระยะประมาณ40เมตรได้ตอนที่ดึงน้องขึ้นมาแล้วจังหวะนั้นตกใจครับดีที่เราเกี่ยวกางเกงขึ้นมาด้วยถ้าเกิดสมมติว่าเราเกี่ยวแค่เสื้อหลุดบริเวณนั้นเนี่ยโอกาสที่จะนำร่างน้องขึ้นมาเนี่ยยากได้ทั้งเสื้อทั้งกางเกงน้ำมาเลยบันน้ำมาเลยค่อยๆนะอย่าแรงตอนนี้ความสูง68ใครจะมาอยู่ข้างหลัง68ขึ้นมา68แล้วมาผมเองผมอยู่ตรงนั้นดูมันเดี๋ยวมันจะขึ้นแถวท้ายเรือนี่แหละ30น่าจะขึ้นแถวท้ายเรืออยู่แล้วแหละใช่ตามเครื่อง28น่าจะขึ้นหน้าเรือดำน้ำครับน่าจะขึ้นหน้าเรือดำน้ำไม่ต้องลงดำนะครับเดี๋ยวใส่ชูชีพแล้วชาร์จเลยภารกิจเกี่ยวน้องขึ้นมานะครับจากเสื้อน้องนะครับสำเร็จนะครับก็น้องกำลังจะลอยขึ้นสู่ผิวน้ำแล้วนะครับตอนนี้นะครับภารกิจลุล่วงนะครับทีมทุกคนประสานงานได้ดีมากครับตอนนี้เราได้นำร่างของน้องมาวินขึ้นมาได้แล้วครับเจอแล้วนะครับนำขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับเอาขึ้นเรือลำไหนประบุแล้วจริงๆแล้วเราต้องการจะเอาขึ้นช่วงเช้าด้วยซ้ำฮะจะวันอาทิตย์นะครับแต่ทีเนี้ยพอเรามาดูแล้วว่าอุปกรณ์ทุกอย่างตัวซึ่งตัวโดนเองทุกอย่างแบตเตอรี่ยังไม่เต็มอะไรให้ยังไม่พร้อมเราอยากทำงานทีเดียวให้จบเลยก็เลยมีความเห็นพ้องต้องกันว่า5โมงเย็นเราจะเริ่มปฏิบัติการระหว่างที่เราทำงานนะครับฝนก็ตกหนักแบบมองไม่เห็นนะครับเจ้าที่ก็ไม่ท้อนะก็ทำยันจนฝนหยุดนะครับก็ได้น้องขึ้นมาช่วงประมาณสักทุ่มกว่า
ในที่สุด27วันแห่งการรอคอยของครอบครัวมาวินก็สิ้นสุดลงเป็นเพราะความร่วมมือร่วมใจและไม่ย่อท้อของทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนเลยครับถึงแม้ว่าการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเป็นตัวช่วยในการทำภารกิจในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงแต่จริงๆแล้วก็ไม่มีใครอยากนำเทคโนโลยีนี้มาใช้กับเหตุการณ์แบบนี้อีกแน่นอนนะครับอย่างนึงที่อยากจะฝากก็คือสนับสนุนกู้ภัยทุกประเภทเลยเพราะว่ากู้ภัยทำเพื่อสังคมจริงๆอันนี้ผมผัดด้วยตัวเองจากคนนอกนะฮะเป็นคนที่ไม่เกี่ยวกับวงการกู้ภัยเลยแต่ว่าพอเข้าไปสัมผัสแล้วเนี่ยฝนตกหนักเขาไม่ถอยผมยืนเห็นโอ้ผมตกใจเลยอันตรายนะฮะอยู่กลางน้ำเรือลำเล็กนิดเดียวอยู่กัน 3-4 คนเพื่อจะช่วยน้องเห็นความมุ่งมั่นของทีมกู้ภัยเห็นคนรอคือแม่เขาครอบครัวเขารอมันเรานึกถึงเราอะครับว่าเรารอคน26วันคือการรอทุกวันเขารอทุกวันเพราะเขามีความหวังทุกวันทุกชั่วโมงว่าจะมีใครมาช่วยได้เป็นการกู้ภัยที่ยาวนานที่สุดแต่ว่าเราก็ภูมิใจที่ว่าพวกเราทุกคนทำได้ครับจากที่เราไม่คิดว่ามันจะประสบความสำเร็จแต่ทุกวันนี้เรายืนยันให้เห็นแล้วว่าเทคโนโลยีที่เข้ามาควบคู่กับการกู้ภัยมีประโยชน์และสำคัญครับส่วนตอนนี้ผมก็ได้ทำรถที่เป็นรถบัญชาการที่กระเทนเลย1คันแล้วจะบรรจุอุปกรณ์พวกนี้ที่เราไม่มีเนี่ยเข้าไปทั้งหมดแล้วก็เป็นศูนย์บัญชาการเลยแล้วก็เอาเจ้าหน้าที่ทีมตอบโต้ภัยพิบัติเนี่ยเข้ามาร่วมทำงานกับพวกเราด้วยรถคันนี้นะครับเป็นรถบัญชาการเคลื่อนที่สามารถลุยน้ำได้ลึกถึง1.20 เมตรข้างในเนี่ยจะมีอุปกรณ์สื่อสารครบสามารถถ่ายทอดสดได้ทั้งโดนบนฟ้าหรือโดนใต้น้ำข้างในจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคือภารกิจที่เราต้องใช้เวลานานแล้วก็บางทีอ่ะทั่วไปเข้าไม่ถึงซึ่งรถคันนี้สามารถลุยได้นะครับลุยได้เต็มที่เลย1.20 เมตรเนี่ยเราสามารถลุยเข้าไปได้เลยครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเหมือนเป็นหูเป็นตาให้เขาแล้วทางฝ่ายตัวหลักเขาก็จะดูจากของเราเนี่ยแล้วเขาก็ไปวางแผนอยากให้เคสของน้องมาวินนะคะเป็นอุทาหรณ์นะคะเป็นการใช้ชีวิตคือหนึ่งเลยเรื่องประมาทห้ามเลยค่ะถ้าเราอยู่กับน้ำแม้ว่าเราจะว่ายน้ำเป็นอันนี้ไม่ควรเลยควรจะใส่ชูชีพยิ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วว่าสถานที่ตรงนั้นนะคะมันกว้างก็ควรจะอย่าประมาทค่ะใส่ผมเองดำน้ำเป็นว่ายน้ำเป็นซึ่งทุกครั้งที่ผมลงน้ำผมใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งเพราะว่าหนึ่งเราไม่ทราบหรอกครับว่าจังหวะที่เราตกไปเนี่ยเราจะหมดสติไหมสิ่งสำคัญครับคืออย่าประมาทครับตรงนี้ผมอยากฝากเตือนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีครับคือทุกครั้งที่ท่านลงน้ำครับสวมเสื้อชูชีพครับคุณอาจจะรำคาญแต่นั่นคือชีวิตของคุณครับมันไม่ถ้าตัวเราเองไม่รักชีวิตเราครับแล้วใครจะมารักในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์นะครับจะมีการประชุมของชมรมท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานราชการนะครับมันก็จะมีการประชุมกันเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยดูแลนักท่องเที่ยวโดยการให้สวมใส่ชูชีพจริงๆรีสอร์ทแต่ละรีสอร์ทเขามีความปลอดภัยของเขาอยู่แล้วถังดับเพลิงมีห่วงชูชีพมีกฎระเบียบเขาเขียนไว้หมดเลยลงเล่นน้ำใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งกีฬาที่สุ่มเสี่ยงจะเกิดอันตรายให้ยกเลิกนะครับแล้วก็เวลาแพลากห้ามโดดตามแพห้าอะไรเนี่ยบางครั้งเราดูแลไม่ทั่วถึงทางรีสอร์ทก็ดูแลไม่ทั่วถึงนักท่องเที่ยวก็ดูแลกันเองอะไรอย่างเงี้ยบางคนเมาบ้างอะไรบ้างก็ฝากเตือนกับเพื่อนๆที่ไปด้วยหรือว่ากลุ่มที่ไปด้วยกันเนี่ยคอยเตือนเพื่อนเราเกี่ยวกับอันตรายต่างๆเสื้อชูชีพต้องใส่ถ้าใส่เสื้อชูชีพยังไงผมว่าไม่จมอ่ะยังไงก็ไม่จมแล้วก็ปลอดภัยผมว่านะเพื่อนกาที่จะให้จะประทับใจการให้พรของท่านเหตุสลดชนดับศรัทธาชนหลวงพ่อปังเรื่องจริงผ่านจอ